สวัสดีครั้งครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับพบกับนายุงครับในช่องอลาวไทยวันนี้นายุงขับรถอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข401นะครับเส้น401ก็คือเป็นถนนที่วิ่งจากสุราษฎร์ธานีไปนู่นนะครับทางจังหวัดภูเก็ตช่วงที่นายุงถ่ายคือเป็นช่วงแถวจากบ้านทำเนียบนะครับก่อนที่จะถึงตัวอำเภอท่าขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้จะเป็นแยกที่จะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะตรงตามถนน401ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงนู่นอำเภอพนมนะครับเกือบถึงแถวๆเขาศกนะครับเผื่อใครที่ยังนึกไม่ออกว่าถนนเส้น401นี่อยู่ไหนนะครับสมมติถ้าเราขับรถมาจากกรุงเทพตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4นะครับหรือว่า41เนี่ยก็จะวิ่งตรงไปทางภาคใต้ครับแต่ว่าถนนเส้นนี้พอผ่านตัวอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเรื่อยๆก็จะถึงแยก401นะครับซึ่งเป็นแยกท่าลงช้างเราก็เลี้ยวขวาที่จะไปทางอ่าวลึกกระบี่ส่วนใหญ่รถที่จะไปทางจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์หรือว่าคนที่เขาจะเดินทางไปภูเก็ตอ่ะเขาก็จะใช้เส้นทางนี้แหละครับคือเลี้ยวขวาตรงแยกท่าลุงช้างแล้วก็วิ่งเข้าถนน401เนี่ยยิงยาวไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอพนมแล้วก็ค่อยเลี้ยวซ้ายเข้า415ครับถนน415คือเป็นถนนที่เริ่มจากเส้นตัดกับ401เนี่ยไปบรรจบถนนเพชรเกษมจะแถวอ่าวลึกหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งจากอ่าวลึกกระบี่ไปทางนู้นไปพังงาไปภูเก็ตทางนู้นนะครับแต่ว่าเส้น401เนี่ยคือมันตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปบรรจบถนนเพชรเกษมหรือว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4นี่นะครับแถวอำเภอทับปุดหรือว่าแถวตะกัวป่าทางนู้นนะครับถนนเส้นนี้คือเป็นถนนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีครับก็คือเขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนราชประภาครับสำหรับใครที่เคยมาก็จะมองเห็นภูเขาที่เป็นรูปทรงแบบแปลกตาหรือคนทั่วไปเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะครับที่อยู่ข้างหน้าน่ะคือสุราษฎร์ธานีนี่ก็เหมือนใครที่อยู่โซนตะวันออกก็จะมีทะเลมีเกาะแก่งให้เที่ยวมีชายหาดแต่ขึ้นมาด้านที่ตะวันตกด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาเป็นเขื่อนอย่างเงี้ยครับมีที่ให้ล่องแก่งแล้วก็เป็นภูเขาสภาพถนนโดยรวมนี่ถือว่าโอเคนะครับก็จะมีบ้างครับช่วงแรกๆช่วงที่เราเลี้ยวจากท่าลงช้างมาทางบ้านทำเนียบหรืออำเภอตะขุนเนี่ยช่วงแรกๆประมาณสัก10กว่ากิโลทางไม่ค่อยดีทางชำรุดแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ถนนก็โอเคแล้วแหละดีขึ้นสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับปั๊มน้ำมันเผื่อกังวลเรื่องปั๊มน้ำมันถ้าจะเติมน้ำมันนายุงแนะนำว่าพอเราเลี้ยวจากถนนสาย41ครับตรงท่าลงช้างเลี้ยวขวามาปุ๊บสายมือก็จะมีปั๊มปตท.ถัดจากปั๊มปตท.มานิดนึงก็จะมีปั๊มเชลครับปั๊มใหม่ๆตรงนั้นอาจจะแวะเติมตรงนั้นก่อนหรือว่าขับมาเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าระหว่างทางก็มีปตท.ก่อนถึงอำเภอตะขุนนะมีที่นึงอยู่ด้านขวามือหรือว่าจะไปเติมที่อำเภอตะขุนก็ได้ครับถนนเส้นนี้นอกจากจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับถนนเองก็ยังตัดคดเคี้ยวไปตามช่องเขาอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราได้เห็นวิวสวยๆงามๆนะครับจริงๆสองฟากทางเนี่ยมันจะสวยมากครับถ้าเรามองออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแต่ว่าเรายังเอากล้องมาติดไว้หน้ารถเราก็จะเห็นภาพเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเผื่อถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับดูคลิปวิดีโอก่อนในยงคลิปนี้เสร็จถ้าสมมติว่า
ท่านจะมาโดยที่ไม่มีรถส่วนตัวมาสามารถที่จะนั่งรถในเส้นทางกรุงเทพมาลงที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์ธานีที่มีรถตู้มาทางนี้ครับมาทางอำเภอตะขุนนี่แหละมาทางเขาพนมเขาศกอะไรพวกนี้แหละหรือว่าจะเป็นนั่งรถกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็มาลงที่อำเภอตะขุนก็ได้ครับแต่ว่านายยุงไม่แน่ใจว่าจากปากทางเข้าอำเภอตะขุนไปเขื่อนราชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนายยุงไม่แน่ใจว่าประมาณ10กว่าโลเลยแต่นายยุงไม่แน่ใจว่ามีรถเข้าไปหรือเปล่านะนายยุงไม่ได้แวะเข้าไปเนี่ยครับบางช่วงก็จะเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาแบบนี้ครับสวยงามมากครับหรือว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่สวยในโซนภาคใต้นะครับช่วงที่นายยุงถ่ายเนี่ยเป็นช่วงที่บ่ายๆแล้วนะครับประมาณสักบ่ายสองแล้วครับแดดเริ่มคล้อยไปด้านทิศตะวันตกอ่ะแล้วก็เป็นทิศที่นายยุงหันหน้าไปทิศตะวันตกพอดีบางทีอาจจะย้อนแสงนิดนึงแล้วก็บางช่วงเป็นช่วงที่แดดล่มลมตกนะครับแสงมันอาจจะมืดๆนิดนึงเพราะว่าในรถของนายยุงก็ติดฟิล์มอยู่แล้วยิ่งพอแดดล่มลมตกแบบนี้ก็จะทำให้ภาพออกมาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือจะมีเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีล่มอยู่ลักษณะนี้ครับตลอดทางสำหรับคลิปนี้นายยุงจะถ่ายยาวๆไปจนถึงนู้นนะครับจนถึงทางแยก415ที่จะเลี้ยวไปทางอ่าวลึกกระบี่นะครับแล้วนายยุงจะไปตัดคลิปตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นนายยุงจะถ่ายกลับมาอีกทีนึงก็คือกลับมาจากนู้นทางอำเภอเขาศกนะครับย้อนมาที่อำเภอพนมครับนายยุงจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับถนนจากจังหวัดสุราษฎร์ไปจนถึงอำเภอตะขุนเกือบถึงอำเภอพนมเนี่ยก็จะเป็นถนนประมาณนี้ครับ4เลนไป2กลับ2สำหรับคอกาแฟอาจจะสงสัยว่ามีร้านกาแฟเด็ดๆไหมเท่าที่นายยุงสังเกตนะครับระหว่างทางเนี่ยไม่มีครับมีอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านที่นายยุงหมายไว้ในใจครับอยู่แถวๆเขาศกนู่นนะครับดูในแผนที่นะครับในแผนที่รู้สึกว่ามันจะต้องเข้าไปทางอย่างร้านกาแฟเนี่ยมันจะเข้าไปทางเส้นที่จะไปทางเขื่อนราชประภาทางนั้นเห็นมีอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันครับแต่ว่านายยุงไม่ได้แวะเข้าไปในระหว่างทางก็เห็นมีร้านหรือ2ร้านนะครับอย่างกล้องที่นายยุงใช้อยู่นี้เป็นกล้อง GoPro 7นะครับก็เรียกว่าตกรุ่นแล้วล่ะครับกล้องรุ่นนี้ก็มีข้อจำกัดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
อย่างถ้าสมมติว่าเอาออกไปเดินถ่ายเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันงนเงินตะงนเงินตามจังหวะที่เราเดินนะครับมันไม่เหมือนโกโปรเก้าตัวใหม่เนี่ยซึ่งมันจะมีระบบการสั่นในตัวแต่ถ้าเราติดตั้งประจำที่อย่างนี้นายยงว่าก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่ตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอตะขุนแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอตะขุนนะครับน่าจะเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอย่างด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีปั๊มอีกปั๊มหนึ่งนะครับเป็นปั๊มปตท.สาขาอำเภอตะขุนนะครับข้างหน้าจะเป็นทางแยกนะครับเลี้ยวขวาก็คือจะเข้าไปทางเขื่อนราชประภานะครับตรงนี้จะเป็นทางแยกด้านซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลอำเภอตาขุนนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปก็คือจะเป็นเส้นทางที่จะไปทางเขื่อนราชประภานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับออกจากนี้ไปอำเภอข้างหน้าก็คือจะเป็นอำเภอพนมครับหรือว่าเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่นะครับอำเภอตะขุนเนี่ยพอดูขับรถหลายนาทีแล้วยังไม่ผ่านตัวอำเภออันนี้น่าจะเป็นถนนที่ตัดผ่านตัวอำเภอเลยครับน่าจะตัดผ่านใจกลางตัวอำเภอแต่ยังไม่แน่ใจว่าตลาดนี่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับพอมองดูแล้วคล้ายๆกันเดี๋ยวในยุงจะรันวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับ
ถนนบางช่วงเองเหมือนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆอ่ะก่อนหน้านี้นายุงไม่แน่ใจนะว่าถนนนี้เขาเป็นยังไงเพราะว่าเส้นนี้นายุงไม่เคยมานะครับด้านขวามือตรงนี้ก็มีปั๊มหนึ่งนะครับเป็นปั๊มเชลตอนนี้เราเข้าเขตตัวอำเภอพนมแล้วนะครับแถวๆนี้จะเป็นอำเภอพนมนะครับยิงเรามองไปไกลๆด้านโน้นจะเห็นภูเขาที่เป็นรูปทรงแบบที่เขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยครับไกลๆข้างหน้าเพราะว่าด้านหน้าเราจะเป็นอุทยานแห่งชาติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับด้านหน้าเนี่ยคือเป็นทางแยกที่ว่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับเป็นเส้นทางที่รถทัวร์ที่จะไปพังงาภูเก็ตเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข415จะไปบรรจบกับถนนเพชรเกษมที่อ่าวลึกกระบี่นะครับส่วนถ้าเราตรงไปนี่คือยังเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข401นะครับยาวไปจนถึงนู่นนะครับอำเภอทับปุดอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทางนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นายุงจะตัดคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปนึงซึ่งเป็นคลิปที่นายุงจะถ่ายจากแถวเขาศกนะครับจากอำเภอเขาศกย้อนกลับมาทางนี้ครับเป็นคลิปที่2ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรวยรวยเฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ยุงขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ